ายคนมีความฝันที่จะมายืนบนเวทีแห่งนี้เธอคนนี้ก็เช่นกันในวันนี้เธอจะสามารถคว้า3ผ่านไปได้หรือไม่ร่วมรับชมไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะน้องมิ้นนางสาวสุภิศราผ่องแผ้วค่ะตอนนี้อายุ20ปีมาจากจังหวัดลพบุรีค่ะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาคะหัวใจทศกัณฐ์ค่ะเมื่อรักกันก็ชื่นเมื่อรักคืนก็ช้ำแต่เหตุฉะนั้นใจยังไม่จำว่ารักทำให้เจ็บทุกทีอันนี้ถ้าจะให้มองแม่มองเรื่องของต้นทุนแก้วเสียงมันอาจจะวันเนี้ยการร้องทุกอย่างมันสามารถสู้เพื่อนได้แหละแต่สิ่งหนึ่งที่แม่อยากแนะนำในขณะที่ร้องวันนี้มันเหมือนตัวเสียงเปล่งออกมาพลังมีนะลูกแต่พอตัวมันทื่อมากๆมันเหมือนมันขัดแย้งกันมากพอลืมตามองปวดเหมือนโดนยาสั่งแต่ฉันยังไม่หนีเจ็บหรือดีมีทุกเวลามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็โดยต้นทุนเราเป็นคนยิ้มง่ายด้วยมันดูมีเสน่ห์โดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดเหลือก็คือต้องเติมประสบการณ์มันจะทำให้เราเอาสิ่งที่มีนี่มาใช้งานได้มากขึ้นหนูจำไว้นะลูกการร้องเพลงร้องเพลงที่ชอบกับเพลงที่ใช่แตกต่างกันนะทุกคนบางทีมาประกวดบอกเพลงนี้แม่ชอบพ่อชอบหนูก็ชอบแต่ถามว่ามันใช่กับทางเสียงเราไหมในการประกวดนะลูกการประกวดต้องหาเพลงที่มันใช่กับตัวเราอ่ะเท่านั้นเองอะลูกพยายามค้นหาและความสำเร็จรออยู่ผ่านครับผ่านจ้าผ่านครับขอบคุณค่ะเรียกได้ว่าความฝันของคุณมิ้นก็ได้ปลดล็อกไปหนึ่งอย่างแล้วพวกเราขอให้คุณมิ้นสู้ต่อไปบนเส้นทางการประกวดร้องเพลงนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสวัสดีครับผมซื้อนายศิริศักดิ์ท่าบุรานครับซื้อเหรียญซื้อเอ็มครับอายุ28ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้ทำอาชีพเป็นเกษตรกรเลี้ยงหนูนากับไก่กับพ่อเลี้ยงไก่ชนครับพ่อเลี้ยงหนูนาได้มาเฮ็ดได้มา2ปีแล้วครับกับพ่อเลี้ยงไก่ชนเฮ็ดพร้อมกันก่อนที่สิมาเป็นเกษตรผมเคยเฮ็ดงานเป็นสร้างซ่อมครับอยู่บริษัทรถครับเฮ็ดได้อยู่ประมาณ2ปีครับงานโรงพยาบาลก็เลยเปิดสอบเปิดรับคนครับก็เลยตัดสินใจลองไปสอบเบิ่งครับวันนี้ผลสอบออกมาก็สอบติดครับก็เลยต้องได้ลาออกจากที่ทำงานเดิมครับได้ไปเฮ็ดงานอยู่เวรเบียนตอนที่เฮ็ดงานอยู่เวรเบียนผมคิดว่าต้องมีอาชีพอย่างก็ได้ที่เป็นของเจ้าของแล้วก็สามารถที่สิดูแลครอบครัวได้ก็เลยตัดสินใจมาเฮ็ดเกษตรพอได้เฮ็ดอยู่พักนึงมาเจอโควิดครับทุกอย่างก็หยุดลงสนามไก่กับปิดคนไปหากันก็บ่ได้สิมาซื้อหนูสิมาซื้อหยังก็ต้องยากหน่อยก็เลยได้พักไปช่วงนึงตอนนี้ก็รู้สึกเสียใจอยู่ครับก็คือยังเป็นเสาหลักให้ครอบครัวบ่ได้ยังดูแลครอบครัวของเจ้าของแล้วก็ดูแลพ่อแม่บ่ทันได้คืออยากผมก็อยากเป็นเสาหลักให้ครอบครัวให้ได้ครับที่ผมกล้าที่สิมาประกวดร้องเพลงรายการไม่ต้องค่ำก็คือก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสไปร้องเพลงอยู่กับนาครับญาติทุกคนเพิ่นกล่าวว่าเสียงดีอยู่คือบ่ลองไปประกวดมันจะมีคำเว้าคำนึงของครูสลาครับเพิ่นบอกว่าทุกมื้อนี่โอกาสที่สิเป็นศิลปินน่ะมันเยอะมากเลย
อย่าใส่คําว่าบ่มีโอกาสทั้งๆที่โอกาสนี้อยู่รอบตัวเฮาเลยทุกมื้อนี้ก็เลยเฮ็ดให้ผมมีแรงผลักดันที่อยากที่สิเป็นศิลปินก็คือได้เลือกมาประกวดรายการไม่ต้องค่ํานี่แหละครับเส้นทางเพิ่นให้เฮาหยุดพักไว้ซ้ํานี้โชคดีเด้อล่ะเมื่อเจ้าตัดสินใจอ้ายสิคิดว่าเป็นฝันร้ายเข้ามาแล้วมันต้องผ่านไปเพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบบุญที่ร่วมกันมาแต่ศาสตร์ก่อนแค่มาพบกะเสียเจ้าไปต้องสละคำว่าตลอดไปอ้ายยอมให้จำอ้ายในน้ำผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงแค่ผ่านสิบ่คือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพ่อทางใหม่พักพันสาเด้อนานมือนี้บัดหน้าที่ของอ้ายส่งทางอย่างใหม่กับคนใหม่ที่บ่แม่นอ้ากันมาแต่ศาสตร์ก่อนแค่มาพบกะเสียเจ้าไปต้องสละคำว่าตลอดไปอ้ายยอมให้จำอ้ายในน้ำผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิบ่คือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพ่อทางใหม่พักพันสาเจอนานมือนี้บัดหน้าที่ของอ้ายส่งทางอย่างใหม่กับคนใหม่ที่บ่แม่นอ้ายให้จำอ้ายในน้ำผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิบ่คือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพ่อทางใหม่ฮักเพิ่นสาเด้อนางมือนี้บัดหน้าที่ของอ้ายส่งทางอย่างใหม่กับคนใหม่ที่มาบ่แม่นอ้ายครับเวลาเราฟังคนที่ร้องเพลงมันถึงอารมณ์มันใช่มากๆครับไม่รู้เป็นโรคจิตอะไรนะเราจะร้อนไปทั้งตัวแล้วเบ้าตาจะแตกไม่เป็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเอ็มทำให้พี่สุรู้สึกแบบนั้นนะลูกขอบคุณครับรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับครับทั้งเสียงทั้งทุกอย่างทักษะการร้องทุกอย่างมันใช่มากวันนี้ถ้าไม่สมบูรณ์ก็คือแค่หนูตื่นเต้นเฉยๆหรอกแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากฝากเป็นการบ้านครับก็คือเวลาที่ขณะที่พูดคุยอยากให้เป็นคนยิ้มง่ายอีกนิดนึงได้ไหมครับ เห็นไหมพอเวลายิ้มแล้วมันดูโลกเปิดครับมันดูมีเสน่ห์ไม่มันดูเหมือนแบกทุกข์นะครับมันจะได้รู้สึกว่าเออรับสิ่งที่มันสดใสอะไรเข้ามาจริงๆแค่นั้นครับในความรู้สึกแต่อย่างอื่นมันเหมือนกับเอ็มเป็นของเอ็มอยู่แล้วล่ะครับครับโชคดีครับครับขอบคุณครับหนุ่มน้อยขายหนูนาจากขอนแก่นครับเราเก่งมากเลยวิธีการร้องอย่างที่บอกอะว่าการร้องเพลงของมนแคนเนี่ย
จะทำให้เป็นมนแคนเนี่ยมันจะยากมากถ้าพยายามให้เป็นมนแคนเนี่ยมันจะยากมากแต่หนูนะมีลูกไหลลื่นออกมาบางลูกเนี่ยปั๊บปั๊บเอ้ยมันดีมากเลยอ่ะครับน่าสนใจชื่นชมเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันลูกรอบหน้าเจอกันครับครับครับก็ดีใจด้วยกับเอ็มนะลูกที่พาตัวเองออกจากบ้านแล้วมายืนพิสูจน์ตัวเองบนพื้นที่ที่มีคนเห็นเยอะๆครับมันไม่ใช่แค่เผยแพร่ความสามารถเราเท่านั้นมันวัดหัวใจเราด้วยว่าเมื่อเรามายืนอยู่ในจุดนี้เนี่ยเราจะคุมมันอยู่แค่ไหนครับซึ่งภาพรวมวันนี้น่าพอใจมากครับแล้วก็โดยต้นทุนความใช่นะเอ็มมีอยู่แล้วครับสู้ต่อไปฝึกต่อไปลูกผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับผ่านครับผ่านครับขอบคุณครับกังวลกังวลใช่เลยนะหน่วยก้านอะไรด้างหมดลูกคอเขาลื่นดีจังเลยเนาะเนาะสบายสบายเขาน่าสงสารนะเด็กคนนี้ไม่รู้เห็นหน้าเขาแล้วรู้สึกสงสารเขาน่าจะได้เป็นนักร้องยินดูไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับคุณเอ็มวันนี้ทำผลงานออกมาได้ดีจนสามารถทำให้คณะกรรมการของเราประทับใจและคว้า3ผ่านไปได้ในที่สุดครับ